ขอสรุปเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าก่อนแล้วกันนะว่าที่พอเอารถมาใช่ไหมครับมาให้โน่ดูครั้งแรกเลยอ่ะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งให้พัดลมไฟฟ้าเนี่ยเปิดเร็วกว่าวาล์วน้ำเปิดมันเลยทำให้มีการความร้อนสะสมแล้วน้ำมันดันออกมาซึ่งอ่ะโอเคเราก็ลองแก้ไฟกลับไปเป็นให้วาล์วน้ำเปิดที่98องศาเหมือนเดิมไม่ใช่65องศาก็เท่าที่ลองดูก็ปรากฏว่าตอนแรกก็เหมือนจะดีขึ้นผมก็วิ่งออกไปใช้งานข้างนอกนู่นนี่นั่นแบบไปได้ไม่เกิน20กิโลอ่ะก็วนกลับมาใหม่เพราะว่าเออรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆอีกแล้วความร้อนมันยังขึ้นสูงไม่หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยกลับมาเสร็จก็เลยคุยกับโน่ใหม่โน่ก็เลยบอกงั้นพี่งั้นเดี๋ยวผมรื้อรอบๆข้างแล้วกันหรือพวกวาล์วน้ำมาดูใหม่หรือปั๊มน้ำมาดูใช่ไหมครับแล้วก็ดูเรื่องพวกหม้อน้ำมาเลยรอบๆข้างหมดแล้วเออใช่แล้วก็ดูเรื่องเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์ก็เปลี่ยนให้ใหม่เซ็นเซอร์วอเตอร์เทมใช่ไหมก็ทำการแก้ไขเสร็จสับก็เหมือนจะดีขึ้นอีกแล้วพอให้น้องเขาไปวิ่งตอนเลิกใช่ไหมครับก็ปรากฏว่ามันขึ้นไปร้อยกว่าเสร็จปุ๊บแล้วมันก็กลับลงมา90กว่ามันจะเป็นเงี้ยสวิงอย่างเงี้ยจนมันขึ้นไปร้อยกว่ามันก็แบบชักไม่แน่ใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมันแปลกๆแล้วตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ให้โน่เขาตรวจเช็คอีกทีดีกว่าเปิดฝาดูอะไรให้เรียบร้อยดีกว่าแล้วค่อยเอากลับค่อยว่ากันอีกทีนึงว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมมันยังมีความร้อนมันสวิงมันไม่นิ่งอย่างนี้แล้วมันก็มีน้ำดันออกมานะครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่ที่อู่โนโนอีโคช็อปนะครับ
ก็ทางช่างของอูโน่นะพวกน้องๆ น้องเว่นน้องบิ๊กน้องก๊อฟอะไรพวกนี้นะครับก็ช่วยกันเอาฝาสูบออกมาจากรถยนต์ให้นะครับนี่สภาพฝาสูบก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็คงน่าจะส่งให้ทางลงกลึงเขาเช็คดูนะว่าฝามีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาก็เดี๋ยวคิดกันอีกทีนึงว่ายังไงจะใส่ฝาไหมถ้าเกิดฝาปกติดีก็อาจจะเป็นที่ปักเกนมันอาจจะมีปัญหาก็ทำให้ความร้อนขึ้นนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็ยังไม่รู้เลยว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอให้ทางลงกึงเขาเช็คแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แจ้งมาทางโน่อีกทีนึงแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับก็หวังว่าคงจบในราคาที่ไม่หนักมากจนเกินไปนะเอ้ยปวดหัวเลยเรื่องความร้อนนี่เป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อเนาะพูดถึงนะก็ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ